ร่วมจัดไปโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนักฟุตบอลที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยถูกยกให้เป็นกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยจัดไปกับกอล์ฟอดิศักดิ์ไกรสอนกองหน้าป้ายแดงแห่งเมืองทองยูไนเต็ดและนี่จะเป็นครั้งแรกกับการสัมภาษณ์กลางอากาศที่เสียวที่สุดในชีวิตคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมสัมภาษณ์กลางอากาศนะครับเป็นการสัมภาษณ์ที่เสียวมากครับกอล์ฟครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่างเงี้ยแตกดีฮะใจเย็นเนี่ยเสียวจริงครับวันนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบพิเศษนะฮะเราอยู่กันที่เพลซีนที่ห้างสเปลนะฮะใช่ครับเป็นไงวันนี้มาโอ้โหเขาทำให้กีฬาเนี่ยดูดีเข้าถึงทุกคนมีสถานีไว้เช็คความฟิตเลยใช่ครับสำหรับคุณเป็นนักกีฬาแล้วรู้สึกเป็นเรื่องที่ดีครับก็คือพอขึ้นมาแล้วแบบมาเจอบรรยากาศแบบโอ้โหคือสปอร์ตจริงๆครับคือมีร้านช้อปปิ้งเยอะมากแล้วก็เหมือนกับรู้สึกว่าใส่ใจในกีฬาครับก็ถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าวันว่างมาที่เนี่ยผมว่าดีมากเลยครับทำไมเหงื่อแตกอะครับนะสัมภาษณ์เสียวพี่เสียวนะแต่ที่นี่ไม่ต้องห่วงฮะคือทุกคนจะบอกว่าดูที่เราสัมภาษณ์กันเสียวที่นี่มีทีมงานมืออาชีพนะครับที่ผมกล้าจะฝากชีวิตเขาในมือได้เลยเห็นไหมนะกอล์ฟใช่พี่โอ้โหการสัมภาษณ์แบบนี้มีที่ไหนล่าสุดคุณย้ายทีมแล้วเนี่ยครับก็มีกระแสมาหลายทีมครับ 4-5 ทีมแล้วก็ตอนนี้ก็ตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญาเรียบร้อยคุณจะมาอยู่กับเมืองทองใช่ครับเป็นสัญญาซื้อขาดเลยอะไรเงี้ยครับอ้าวคนอื่นเขาย้ายไปยืมไม่ใช่เหรอ3คนตอนนั้นใช่พี่แต่ว่าเมสซี่เจแล้วก็ธนบุญใช่ครับนั้นยืมตัวแต่คุณไปซื้อขาดเลยก็มันได้แค่3คนครับยืมตัวฉะนั้นเมืองทองก็เปลี่ยนชื่อทีมเป็นทีมชาติไทยยูไนเต็ดได้แล้วโอ้โหทีมชาติเยอะมากเลยนะทีมชาติเยอะมากครับแล้วน่ากลัวมากคุณจะเล่นคู่กับธีรศิลป์แดงดาครับก็มีโอกาสครับกะยิงกี่ลูกฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยฮะก็คือน่าจะช่วยกันแล้วกันครับกับพี่มุ้ยครับก็มีคีตันมาช่วยด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับแค่คิดนี่ก็เสียแล้วนะฮะเคลตันซิลวาอดิศักดิ์ไกรสอนธีรศิลป์แดงดามีตัวสปอร์ตอย่างชนาธิปสงกระสินอีกนะฮะใช่ครับวันนี้ผมพูดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเสียวมากเลยนะสุดท้ายอยากให้กอล์ฟฝากอะไรคือกอล์ฟเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติปกติเนี่ยประเทศไทยมีปัญหาเพราะว่าห้างเนี่ยพ่อแม่พามาดูหนังพามาช้อปปิ้งเพราะกีฬามันไม่มีกีฬาประเทศไทยมันร้อนแต่มาวันนี้ที่นี่คุณผู้ชมฮะมีแอร์เย็นสบายปลอดโปร่งปลอดภัยมีสกงมีสกีมียิมนาสติกมีปีนเขาความสำคัญของกีฬาซึ่งทำให้ชีวิตของอดิศักดิ์ประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้จะเป็นสปอร์ตไอดอลคืออะไรคุณพ่อคุณแม่น่าจะเป็นส่วนสำคัญครับที่จะผลักดันแล้วก็ให้น้องๆได้ออกกำลังกายแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่แบบว่าผมว่าเหมาะมากอยากให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาครับที่นี่เพราะว่ามีสนามฟุตซอลมีเจ็ตสกีมีสนามอย่างที่พี่แชมป์พูดไปมีเยอะมากในร่มแล้วก็เป็นวันหยุดที่ผมว่ามาที่นี่น่าจะคุ้มค่าที่สุดครับครับเป็นไงครับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ของผมสนุกไหมเสียวครับผมเสียวไหมฮะเสียวมากครับแปลกมากด้วยครับตอนนี้เขาเสียวแต่ฤดูกาลเปิดกองหลังทุกคนที่เจอกับเมืองทองเสียวแน่ครับกอล์ฟอดิศักดิ์ไกรสอนเหงื่อหยดติ๋งติ๋งสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคุณผู้ชมค่ะต้องถามพี่แชมป์นิดนึงครับสัมภาษณ์นี่เสียวไหมเฮ้ยตรงเตงขนาดนั้นเสียวแต่ว่าเรามั่นใจในความเซฟตี้ของที่เพลซีนเขาอย่างครับยังไงก็ขอบคุณสถานที่เพลซีนนะครับที่ทางด้านของสเปลในห้างฟิวเจอร์พาร์คด้วยดูแล้วตื่นเต้นมากสนุกสุดยอดคือจริงๆคำถามเนี่ยคิดไปอาจจะลืมบ้างนะฮะแต่ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปจริงๆคุณผู้ชมครับคือแชมป์จัดไปในอาทิตย์นี้แต่ว่าใครที่ยังไม่จุใจกับเรื่องเด่นเด็ดโดนๆคืนนี้เรายังมีนัดกันอยู่ครับคุณวิวใช่แล้วค่ะรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะกีฬาตัวพ่อค่ะทางช่อง3 SD ค่ะช่อง28หรือว่า38เวลาดีๆค่ะ5 ทุ่ม 20 นาทีเปิดเจอกันได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับหากจะติดตามแล้วก็ติดต่อรายการของเรานะครับก็สามารถทำได้นะคุณผู้ชมทางโซเชียลมีเดียข้างล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter รวมไปถึงใครก็ตามที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถทำได้นะครับที่ YouTube ช่อง Champ Channel ฝาก Subscribe สมัครเป็นสมาชิกตอนนี้เราทะลุ 100,000 ว้าวคนมาสมัครแล้วยอดเยอะมากรวม50กว่าล้านไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและวันอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับผมแชมป์พิรพลและวิวพงษ์ชนกกันกลับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวลงมา Slide your feet around this way เฮ้ยลงไปอ่ะ Yeah Slide them all the way around Slide them โอ้ยร้อน Yeah, I was like, yeah.